คิงพาวเวอร์คิสงวัสดีสควั่สะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆรอบบ่ายนะคะวันนี้เราจะมาแชทแอนแชร์การต่อจากเมื่อวานนะคะไชนีสโซอีซี่เนาะต่อจากบทที่4เมื่อวานนี้ก็จะเป็นบทที่5 6 7นะคะเราก็จะจบคอร์สกันโอเคเรามีคำศัพท์คำไหนที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆกันบ้างเริ่มต้นบทที่5เราเรียนเรื่องอะไรคะเวลาถูกไหมคะใช่เวลาค่ะใช่โอเคให้เราซื้อเกตพูดก่อนเลยเวลามีอะไรมาสอนเพื่อนๆบ้างคะเราซื้อเกตการอ่านเวลาอ่านยังไงเวลานะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้บ่ายสองใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่าเซียนจ่ายเหลียงเตียนอู่สืออู่เฟินอู่เฟินเฟินก็คือนาทีนะคะถ้าเฟินจงจะเป็นถ้าเฟินจงจะเป็นวินาทีอะค่ะถ้าสมมติว่าหนูบอกว่าเซียนจ่ายเหลียงเตียนอู่สือเฟินจงก็คือตอนนี้เวลาบ่ายสองห้าสิบนาทีห้าสิบวินาทีอะค่ะเฟินคือนาทีใช่ปะเฟินคือนาทีเฟินจงคือวินาทีใช่ค่ะแล้วโมงอะคะเตียนใช่ไหมเตียนคือโมงใช่ไหมเตียนค่ะเตียนเตียนบ่ายสองก็คือเตียนใช่ปะเขาจะพูดเหลียงเตียนเตียนเหลียงเหลียงเตียนหรือว่าเตียนเตียนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาใช้คำไหนมากสุดที่เขานิยมใช้อ่ะคนจีนหรือเหลียงเหลียงแล้วแต่นะถ้าภาษาพูดอ่ะมันใช้ได้หมดอะค่ะแต่ถ้าตามทฤษฎีถ้าใช้เหลียงมันต้อง2 200ขึ้นไปว่า200 2,000 20,000 หลักร้อยขึ้นไปใช่ใช่หลักร้อยขึ้นไปถ้าใช้เหลียงโอเคคือเตียนแปลว่าโมงถูกไหมคะใช่ค่ะเฟินแปลว่านาทีค่ะถูกต้องเฟินจงวินาทีเฟินจงวินาทีเราครึ่งเหมือนหลักในการครึ่งปานถ้าสมมติว่าข้าจะบอกว่าเช่นใจเหลียงเตียนป้านมันก็จะเป็นปานสองครึ่งค่ะปานแปลว่าครึ่งนะคะปานแปลว่าครึ่งโอเคเหมือนเขาก็แค่ตัวเลขที่เราเรียนอีเออร์ซานซื่อว่ากี่โมงแล้วก็มาต่อคำว่าเตียนที่แปลว่าโมงถูกไหมเตียนเตียนค่ะเตียนเตียนเตียนเสียงลำบากไม่เอกเตียนโอเคเวลาก็ไม่ยากเนาะอ่านเวลาแต่ต้องจำให้ได้ตัวเลขว่ามันอ่านว่าอะไรถูกไหมใช่ค่ะเกตท่อง1ถึง10ให้ฟังหน่อยสิอีเออร์ซานซื่ออีหนึ่งเริ่มเลยนะคะจ้ะอีเออร์ซานซื่ออู่ริวชีปาจิวซื่อหนึ่งถึงสิบพอดีเลยเวลามีถึง1ถึง12ถูกไหมคะถูกไหมจะมีแค่12นาฬิกาใช่เหมือนภาษาไทยแต่เขาจะไม่มี13ใช่ไหมมีไหมมี13นาฬิกาไหมมันก็แล้วแต่คนเรียกอะค่ะถ้าภาษาพูดนะแต่ถ้าเขาเรียกก็คือ1โมงนี้ใช่ไหมคือบ่ายโมงถูกต้องปะถ้าตอนบ่ายโมงเขาก็จะเรียกใช่ค่ะสมมติเขาจะเรียกอีเตียนอีเตียนถ้าตีหนึ่งอะอีเตียนเชี่ยวูอีเตียนสร้างวูเงี้ยค่ะมันก็คือเวลาเช้าบ่ายเปลี่ยนเป็นกลางวันกลางคืนเวลาเช้าคืออะไรอะคะเช้าพูดว่าอะไรสร้างวูสร้างวูอะไรนะเหรอ Hello สร้างสร้างวูจบถามไหมเรื่องเวลาโอเคตามที่เราเรียนกันเนาะ
เดี๋ยวค่อยไปบทที่6เติมเรื่องคำศัพท์ใช่เดี๋ยวค่อยมาทวนกันเนาะบทที่6เรื่องคำศัพท์การบอกทางเหมือนตอนอาทิตย์ที่แล้วเราก็เหมือนบอกกันไปบ้างปะว่าซ้ายขวาหน้าหลังถูกไหมให้ใครสอนให้น้องใหม่สอนดีกว่าคำศัพท์การบอกทางบทที่6น้องใหม่บทที่6นะคะการบอกทางนะคะจ้ะเช่นคำว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงอยู่ที่ไหนนะคะก็ใช้คำว่าใจนาลีใจนาลีใจนาลีต้องถ้าเหมือนจะถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนที่คนจีนชอบมาถามที่เราอะค่ะก็จะบอกว่าสีโซเจียนใจนาลีห้องน้ำอยู่ที่ไหนสีโซเจียนแปลว่าห้องน้ำใจนาลีแปลว่าอยู่ตรงไหนเนาะค่ะแล้วถ้าบอกว่าอยู่ด้านหลังประกบกันอยู่ด้านหลังถ้าอยู่ตรงโฮเมียนเหรอใช่ไหมใช่ค่ะโฮเมียนใช่ถ้าอยู่ด้านซ้ายก็บอกใช่โฮเมียนอยู่ด้านซ้ายก็จะเป็นใช่โจเปียนใช่โจเปียนโจเปียนแปลว่าด้านซ้ายแล้วก็อยู่ด้านขวาก็จะเป็นใจโยเปียนใจโยเปียนค่ะตรงไปถ้าตรงไปตรงไปก็จะเป็นโจเอ้ยตรงไปจือโจใช่ไหมอีจือโจอีจือโจใช่คำศัพท์ก็มีซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างประมาณนี้เนาะถ้าเป็นบทนี้คำศัพท์การบอกทางให้รู้ไว้คร่าวๆต่อไปใบเตยให้ใบเตยบอกบนล่างบ้างบนล่างตรงนี้ตรงนั้นบนล่างเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเหมือนมีคนอยากไม่ได้เตรียมมาช่วยเหมือนมีคนอยากได้ด้วยออสช่วยหน่อยเร็วครับผมคะแนนสอบเธอด้านบนภาษาจีนนี่บายด้านบนนี่ด้านบนอัพแอนด์ดาวได้ไหมอัพแอนด์ดาวด้านบนคืออะไรออสใจซานเมียนซานเมียนซานเมียนเมียนซานเมียนซานเมียนซานถ้าโซไม่เอกซานเอางูแล้วแต่ออกเสียงผมออกเสียงไม่ถูกจ่ะใจซานเมียนต่อไปด้านล่างอะคะใจเชียนเมียนเชียนเมียนอ่านให้ถูกนะอย่าออกอีกตัวหนึ่งนะใกล้เคียงกันเลยก็ช้าครับเชียนเมียนให้เราซื้อเกตสอนการออกเสียงออกเสียงถูกไหมเกตเชียนเมียนค่ะเชียนเมียนเชียนเมียนเชียนเมียนคือด้านล่างเชียนเมียนแปลว่าข้างล่างคำศัพท์ทำข้อสอบได้เต็มไหมอ่ะบทเนี้ยทุกคนไม่ตอนที่สอบไปยังจำได้ไงแต่ว่าออกเสียงมันออกไม่ถูกโอเคบทที่6ก็จบไปนะคะการบอกทางซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ตรงนู้นตรงนี้ข้างบนข้างล่างก็มีง่ายๆคร่าวๆนะคะต่อไปบทสุดท้ายบทที่7ที่เราเรียนกันก็คือจะเป็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สินค้าถูกไหมให้ออสบอกสถานที่ท่องเที่ยวมาที่หนึ่งค่ะภาษาจีนปาทิยาปัทยาครับปาทิยาปาทิยาปาทิยาโอเคให้โอ๊ะบอกมาที่หนึ่งค่ะสถานที่ท่องเที่ยวโอ๊ะจริงนะคะ King Power Duty Free สิ King Power เราโอเคอ่านไม่ออกขวาเสียวเมียนขวาขวาหวังเสียนเมียนซุยเตียนเนาะให้เก็ตออกเสียงหวังเสียนหวังเฉียนเมียนหวังเฉียนหวังเฉียนเมียนซุยเตียน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 หวังเฉียนเมียนซุยเตียนหวางเฉียนหวางเฉียนแปลว่า king power หวางเฉียน
เมียนซุยเมียนซุยเตียนเตียนเมียนซุยเตียนแปลว่าคิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์บิวตี้ฟรีใบเตยใบเตยมาสถานที่นึงไปเอาสถานที่หรือจะเอาสินค้าดีสินค้าดีกว่าเอาสินค้ามา1ชิ้นค่ะเอสเป้อ่ะแป๊บนึงนะอันที่เราขายบ่อยๆที่คนจีนชอบมาถามอ่ะลอริอ้ออ่ะเจ้เออลอริอ้ออ่ะโอหลายอย่างเออโอหลายอย่างใช่โอหลายอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะโอหลายอย่างคือลอริอ้ออ่ะน้องใหม่เอามาคำนึงในบทนี้เอสเป้นะคะอย่าซื้อหลันใต้หรือเปล่าพี่เกดอย่าซื้อหลันใต้ใช่ไหมลูกเกดอย่าซื้อหลันใต้หลันใต้อย่าซื้อหลันใต้แปลว่าเอสเต้ลาเดอร์โอเคไปไอ้นี่ล่ะทองม้วนทองม้วนอะไรนะออสตันเกี่ยวอ่านว่าตันเกี่ยวตันที่แปลว่าไข่อ่ะใช่ป่ะตันเจียวตันเจียวตันเจียวจุ๋นใช่ไหมจุ๋นก็จานโรแมนเกตออกเสียงใช่ไหมเกตตันเจียวตันเจียวตันเจียวตันภาษาจีนต้องแบบออกเสียงลากยาวๆอะไรเงี้ยตันเจียวอ่านปากภูเก็ตนะคะใช่แล้วคอสเมติกค่ะหัวจวงผิงหัวจวงผิงหัวจวงหัวจวงหัวจวงจวงผิงแปลว่าคอสเมติกจวงเครื่องสำอางถูกไหมคะใช่ครับเครื่องสำอางเรียนยากนะภาษาจีนถ้าจะเรียนกันแบบเนี้ยใช่แต่ว่าเราคงจะหมดจดจำได้แค่แบบบางสิ่งบางอย่างที่เราใช้กันคำที่เราใช้บ่อยๆใช่คำศัพท์ที่บอกทางอะค่ะสำคัญนะคะเพราะลูกค้ามาไอ้นี่บ่อยแล้วก็ของที่อยู่ในเล้าอะไรเงี้ยคำศัพท์ง่ายๆกาแฟอะไรเงี้ยที่เรามีอยู่ชาโค้กอะไรเงี้ยที่เราจำกันง่ายลืมไปยังกาแฟคือคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ง่ายสุดละโค้กอ่ะง่ายสุดละโค้กอ่ะเคอร์เลอร์น้ำเปล่าถ้าเป็นเป๊ปซี่อ่ะเรียกอะไรคะเกดถ้าเป็นเป๊ปซี่เรียกอะไรอ่ะโค้กเกี่ยวปี้ค่ะฮะเรียกอะไรนะเสี่ยวปี้เสี่ยวปี้คือแป๊บซี่เหรอเสี่ยวเคอร์เลอร์เนี่ยคือโค้กไม่คือเรามีโค้กไงเรามีแต่แป๊บซี่กับเอสไงเออเอสก็เลยต้องเรียกเสี่ยวปี้ใช่ไหมเสี่ยวโอเคเราก็จบกันไปแล้วนะคะกับบท Chinese so easy โค้กกับ